ส้มหยุดคืออะไรครับส้มหยุดคืออะไรฝนมัชรูมก็คือฉันลูกคนจีนอะเนาะสมัยก่อนบ้านฉันอยู่แถวพันนกใช่ไหมแล้ววันนั้นอะฉันอะจะไปกินถือส้มออกมาจากบ้านทีนี้ส้มอะมันกิ้งแล้วมันกรุ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 ดมือไปแล้วนี่ตรงทางนั้นเป็นทางลาดด้วยไงแล้วทีเนี้ยฉันก็ต้องทำไงอะใช่ไหมหยุดหยุดโอเคหยุดแล้วส้มมันหยุดโดยไม่มีอะไรกันจริงโอ้ Amazing ฉันนี่ร้องวายเลยรอโอ้คืออะไรอ่ะฉันชอบแม่สีตางมากเลยนะจริงฉันชอบคนคิดบวกมากๆแล้วแม่สีตางก็บอกไหมว่าทำไมส้มมันหยุดเขาเป็นคนมีองค์ไงตอนเด็กๆนี่ก็แม่เป็นลูกปีศาจนะจริงเนี่ยเล็บมือเนี่ยดูเนี่ยเล็บตีนพญานาคนะอ๋อในที่บ้านฉันมีวิญญาณผู้หญิงผมยาวผูกคอตายอยู่หลังบ้านฉันเออนี่ฉันจะเป็นแม่สีตางเข้าไปทุกทีน่ากลัวน่ากลัวแล้วเนี่ยเออนี่แหละที่มาของส้มหยุดจริงเหรอจริงๆเขาเล่าจริงๆเออนี่ไม่ดูเหรอต้องไปดูแล้วนะเธอไม่งั้นเธอจะคุยคนเขาไม่รู้เรื่องนะจริงๆนะเธอจะมาสะบัดต่อนี่มันตั้งแต่ปีนู้นแล้วไงมันไม่ได้แล้วไงคือแค่สะบัดไม่พอเข้าใจไหมข้อหยุดด้วยมันต้องส้มหยุดส้มหยุดแล้วเดี๋ยวนี้มันต้องมีแบบฉันร้องวายเลยเข้าใจไหมต้องร้องวายด้วยใช่ฉันนี่ร้องวายเลยไม่ใช่ฉันร้องวายไม่ร้องวายเลยเธอเข้าใจไหมอุ้ยอยากหรือเปล่าอุ้ยอยากไม่น่ารักหรือเปล่าไม่ได้นะพวกนี้ขึ้นมานะเข้าใจไหมเราต้องตามให้ทันโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมากๆเข้าใจไหมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเข้าใจไหมโอเคโอเค Are you understand Yeah Very good Good ช่วงนี้มีอะไรเป็นที่นิยมอีกกำลังดังมีอีกไหมอ่ะซูซี่ไงที่เขามาครบเนี่ยครบแม่สีตางอ่ะเหมือนมากใครคือซูซี่ครับซูซี่ตอนนี้เขามาครบเพื่อแม่สีตางที่เป็นแบบผิวสีที่เป็นคนไทยเป็นลูกไทยนะเหมือนเคยฟังอยู่แบบเป๊ะมากอินเนอร์อะไรเขามาเต็มเป๊ะทุกอย่างแล้วทำไมเขามาคบกันได้อะพูดอะไรนะเขาไม่คบเขาไม่ได้คบอ่ะเขาคบว่าใน TikTok cover อ๋อ cover เออออกเสียงเรียนแบบพี่น้องไม่ได้คบกัน cover ขอโทษทีหูไม่ถึงหูไม่ถึงคบกันนี่เสียงดังมากเลยนะยังไม่ได้ยินอีกเลยอ่ะนี่เปลี่ยนปวดหูเสียงตัวเองเลยอะไรที่บ้านเป็นคนเสียงดังไม่ได้ทะเลาะกันนะคะคุยกันค่ะค่ะคุยกันเราแค่คุยกันแบบคบกันทีถึงแม้เราจะดูไม่ค่อยคบกันทีแต่เราก็ยังคุยกันแบบคนคบกันทีอยู่ค่ะเนี่ยแม่วันนี้แม่แบบกินอะไรมานี่นางก็จะเล่าไปถึงตอนนั้นก็ดอนไปนั่นไปนี่ตั้งแต่สมัยอะไรพุทธกาลเลยนางเกิดมาตั้งแต่สมัยอะไรนะย้อนอดีตชาติเออนางไปได้เรื่อยๆเข้าใจปะนางไปได้หมดเลยนางเล่าไปถึงสมัยกรุงศรีเดี๋ยวฉันไม่ยอมเป็นทาสคุณหรอกค่ะเนี้ยคนไทยแปลว่าอิสระเข้าใจป่ะเออคือนางแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีแบบมีความคิดที่มันน่ารักอะตลกอะไรเงี้ยคือแบบเราดูแล้วก็รู้สึกว่าเออขับดีเออมันแบบตลกดีไม่เครียดแล้วมันก็ไม่ได้แบบไปทางด้านใดด้านหนึ่งแบบไม่ทำเป็นทางลามกหรืออะไรก็ไม่ใช่มันก็ถือว่าโอเคอะคุยกับเขาก็ไปเรื่อยล่าสุดแอนนาคลิปล่าสุดที่บอกว่าลากแม่มาแกมีผู้หญิงคนนึงเป็นเจ้าของร้านยำอยู่ที่ซอกรัชดาจ้างแอนนากับแม่สีตางมาเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่านะเขาเห็นคลิปแม่สีตางแล้วเขาก็พูดเลยว่าอุ๊ยอย่างนี้มันบ้าแหละมันหลอกมันไม่มีหรอกผีเผลออะไรไม่จริงคืนนั้นฝันเลยจ้าผีผู้หญิงผมยาวมาหาอีเจ้าของร้านยำอันนี้เจ้าของร้านยำเล่านะออบอกว่าเนี่ยเธอขายยำอย่างเดียวไม่ได้หรอกเธอต้องขายลูกชิ้นปิ้งด้วยลูกชิ้นผีบอกเจ้าของร้านยำก็เลยเอาลูกชิ้นมาขายเฮ้ยขายจริงแล้วก็เชิญแม่สีตางเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยแม่เนี่ยขอโทษเลยนะแบบที่หนูแบบลบหลู่แม่ลบหลู่ผีของแม่แล้วก็เลยเนี่ยเขาก็เลยมาบอกนู่นนี่แล้วก็บอกว่าผีของแม่มาบอกหวยหนู2-2งวดที่แล้วแล้วนางซื้อ2-2นางถูกเป็นไงล่ะเออไม่ใช่แบบนั้นนะจ๊ะไม่ใช่แบบว่าเอาบอดเบย์นะจ๊ะนางมีที่มาที่ไปนะจ๊ะไม่ใช่ขนาดเจนอะที่อยู่กับลิงจิตสัมผัสอะยังยอมยืนยันเลยนะเจนยังคิดว่าเขามีเขามีว่าเขาคุยว่าเขาคุยกับผีจริงๆว่าเขาแบบไม่น่ากับผีจริงและเจนอาจารย์เจนเตือนว่าแม่อย่าคุยมากนะเดี๋ยวบ้าเพราะว่าตอนนี้ผีจะนึกว่าสนิทกับแม่แล้วเขายิ่งไปกันใหญ่เข้าใจป่ะบางทีแบบมาขอยืมร่างกินง้อกระป๋องแม่ก็กลางคืนดึกๆเที่ยงคืนมาเล
ือกินนกกระป๋อง3กระป๋องแม่ผมเป็นไปไม่ได้ให้คุณซินเทียวบองมีน่าจะกินได้ถึง3กระป๋องแม่ทำมาแล้วอาจจะว่าผีมาสิงบ้างขอยืมหน่อยก็เห็นด้วยว่าสนิทกันเพราะแม่นี่อยู่บ้านแม่คุยไปเรื่อยกระป๋องกับผีแม่ก็คุยนี่ซะอะไรเธอผีจะทำอะไรเธอทำงั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เงี้ยผีก็เลยแบบอุ๊ยสนิทกันจะคุยกับฉันทุกวันทั้งวันมาเลยจ้ะยืมร่างหน่อยกินนกเห็นไหมมันก็มีเรื่องราวเห็นไหมเออไม่น่าเชื่อเนี่ยมันแบบอ่ะเจนี่ถ่ายอย่างนี้นะหล่อพาไม่ถึงหล่อพาเนี่ยพาไปครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้หล่อเลยยังไม่ได้ไปถ่ายที่วัดเลยได้ประมาณ8คลิปวันนี้ตายแล้วแบบว่าเรื่องเล่าแม่สตังเยอะมาก